รียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้บริหารท่านผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันสุริพรปานสวัสดิ์ค่ะและผมธเนศม่วงทองนะครับเราสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับที่อยู่ในห้องพิธีการแห่งนี้นะครับณห้องแถลงข่าวชั้น1อาคารพระจอม9กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแล้วก็ขอสวัสดีไปยังผู้ที่ได้รับชมนะครับผ่านไลฟ์นะครับของทาง Facebook ของ NASTA สวทช.นะครับขอต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับเข้าสู่พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรหน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม Taffy Fondue เพื่อบริการประชาชนครับค่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้แก่หน่วยงานต่างๆค่ะที่ท่านได้เป็นแบบอย่างในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานรวมทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในการพัฒนาบริการแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพและที่สำคัญค่ะนั่นก็คือประชาชนคนไทยนะคะจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับการดำเนินงานจากทุกท่านนั่นเองค่ะครับผมและพิธีรับมอบเกียรติบัตรนะครับและก็โล่ในวันนี้นะครับหน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม Taffy Fondue เพื่อบริการประชาชนนะครับนอกจาก14จังหวัดนะครับที่ได้รับเรียกว่าใช้ทุกส่วนงานเลยนะครับก็ยังมีหน่วยงานภาคส่วนอื่นๆนะครับที่ได้รับมอบกว่า100หน่วยงานนะครับอาทิหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหน่วยงานเทศบาลหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจครับค่ะและก่อนที่เราจะได้เข้าสู่พิธีการมอบโล่และเกียรติบัตรนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติอย่างสูงค่ะจากท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะซึ่งต้องบอกว่าท่านเป็นผู้ที่เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะที่ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะเข้ามาช่วยเหลือในการแก้ปัญหาเมืองให้บริการประชาชนนะคะรวมถึงการบริหารจัดการการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม Taffy ในการจัดการปัญหาเมืองหลากหลายด้านค่ะอ่าครับผมขอเรียนเชิญครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับรองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ครับบรรยายพิเศษในหัวข้อการขับเคลื่อนการใช้ Taffy Fondue แก้ปัญหาระดับเส้นเลือดฝอยกรุงเทพมหานครครับครับกราบสวัสดีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้บริหารแล้วก็ท่านผอ.นะครับก็วันนี้คงเหมือนเอามะพร้าวห้ามมาขายสวนนะเพราะว่าพวกเราทุกคนคงใช้หมดแล้วแต่ก็อาจจะสรุปผมเริ่มใช้ Taffy Fondue วันที่1มิถุนายนปีที่แล้วนะก็ใช้มาประมาณปีกว่าจริงแล้วผมว่าพวกเราคงเจอคำถามสมาร์ทซิตี้กันเยอะนะว่าทําสมาร์ทซิตี้ยังTaffy Fondue เนี่ยคือสมาร์ทซิตี้ตัวจริงเลยคือการเอาใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้วเริ่มจาก Data ก่อนเลยใช่ไหมวันนี้เราถามว่าไอ้ Taffy Fondue คืออะไรจริงๆแล้วรูปแบบธุรกิจในการทำธุรกิจเนี่ยมันมีอยู่2รูปแบบในโลกที่ Taffy Fondue มันคือแพลตฟอร์มนะมันมีอยู่2รูปแบบคือรูปแบบไพป์ไลน์หรือเป็นท่อกับรูปแบบแพลตฟอร์มราชการเนี่ยคือไพป์ไลน์นะราชการคือจากผู้ว่าลงไปรองผู้ว่าไปผู้อำนวยการสำนักก็มีไพป์ไลน์แต่แพลตฟอร์มเนี่ยไม่มีไพป์ไลน์คือไม่มีการเป็นขั้นตอนโยนคำสั่งลงมาที่แพลตฟอร์มต้องมีคนเอาไปดำเนินการถ้าตัวอย่างเนี่ยครับถ้าเราดูเนี่ยอันนี้คือแบบไพป์ไลน์แบบท่อของพวกเราสมมุติว่าเป็นธุรกิจก็เริ่มผู้ผลิตออกแบบมีขายก็มีผู้ควบคุมการเข้าออกเหมือนคนจะมายื่นหนังสือให้ผู้ว่าเนี่ยก็ต้องผ่านหน้าห้องผ่านเลขาใช่ไหมถ้าเลขาบอกไม่ให้ผู้ว่าเห็นก็ยากที่จะเห็นมันยังมีเกตคีเปอร์ตรงนี้แหละคือตัวที่ทำให้กระบวนการไม่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ระบบไอ้ส่วนไอ้ไพป์ไลน์เนี่ยมันก็ต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับผู้ให้บริการทุกคนก็ต้องมีท่อของตัวเองมันถึงเป็นคำว่าต้องมีเส้นต้องมีเส้นต้องมีคอนเน็กชันถ้าไม่มีคอนเน็กชันไม่มีท่อเรื่องของเราก็ไปไม่ถึงผู้บริหารเนี่ยอันนี้คือปัญหาของระบบไพป์ไลน์ระบบท่อแต่ถ้าเป็นแพลตฟอร์มปุ๊บเนี่ยไม่มีท่อคนโยนเรื่องมาที่ส่วนกลางเลยและใครรับผิดชอบก็ต้องเอาเรื่องไปแก้ปัญหาอันนี้คือรูปแบบของแพลตฟอร์มนั้น Taffy Fondue มันเปลี่ยนการทำราชการจากท่อมาเป็นแพลตฟอร์มคือเป็นกระดานที่อยู่ตรงกลางนะทีแล้วมันมีแพลตฟอร์มมานานแล้วตลาดนัดก็เป็นแพลตฟอร์มอันนึงใช่มั้ยคนมาขายของตรงกลางของเยอะแยะเลยคนมาซื้อมาขายกันก็เป็นแพลตฟอร์มแบบอนาล็อกถ้าแพลตฟอร์มแบบดิจิตอลผมว่าเราเห็นกันเยอะแยะแล้วทั้งหมดที่เห็นเนี่ยคือแพลตฟอร์มนะในระบบธุรกิจเนี่ยเค้าเปลี่ยนแพลตฟอร์มแล้วอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราไม่ต้องไปสั่งใครเราโยนไปในไลน์แมนเลยบอกอยากกินก๋วยเตี๋ยวที่นี่บนแพลตฟอร์มปุ๊บก็จะมีคนเอาคว้าคำสั่งเราเนี่ยไปบริการไม่ต้องมีหัวหน้ามาสั่งว่าให้คนนี้ไปทำนู่นทำนี่มันมีระบบจัดการของมันก็เหมือนกับไอ้ Taffy Fondue ถูกไหมผมว่าหัวใจของแพลตฟอร์มคือว่าไม่ต้องผ่านคนควบคุมหรือว่าเกตคีเปอร์ขยายได้เร็วสมมติเราบอกว่าจะให้แจ้งเหตุร้องเรียนทางโทรศัพท์
สุดท้ายไปติดที่โอเปอเรเตอร์มีคนรับโทรศัพท์กี่คนมีพนักงานกี่คนแต่แท็กซี่ฟังดูเนี่ยขยายได้อย่างเร็วมากเลยไม่มีข้อจำกัดเดี๋ยวให้ดูของกรุงเทพมหานครฟิกชันเลสคือไม่ต้องมาแจ้งที่เขตไม่ต้องมาที่อำเภอหรอกอยู่บ้านตีสองตีสามก็แจ้งได้อยากจะด่ากรุงเทพก็ด่ามาตอนตีสองตีสามก็คือไม่มีฟิกชันไม่มีความฝืดในการทำงานแล้วก็สามารถสะท้อนความเห็นได้ถ้าเป็นระบบราชการปกติประชาชนคอมเมนต์ยากก็คือไปทิศทางเดียวแต่แท็บเล็ตดูเนี่ยมีการฟีดแบ็กนะครับเนี่ยนี่คือปัญหาแบบเดิมของกทมเป็นไพป์ลายใช่ไหมประชาชนมาหาผู้ว่ามารองผู้ว่าผู้จัดการประชาชนกว่าจะเสร็จนี่ลุมตรงเนี้ยนานมากเลยอย่างผมเนี่ยเช้าวิ่งสวนลุมตีห้านะก็จะมีประชาชนไปรอที่สวนลุมนะก็จะยื่นผู้ว่าครับช่วยแก้ปัญหาหน่อยครับแล้วก็ส่งไปตามเรื่องแล้วก็กว่าจะเสร็จเดิมนานเลยพวกเราคงชินกับรูปแบบนี้เหมือนกันนะท่านที่ตำรวจคงชินเนาะเกษียณที7ชื่อก็จะมาถึงผู้ว่า15วันจดหมายเข้ามาที่สำนักเลขาผู้ว่าไปถึงผู้ว่าอย่างน้อย15วันเยอะสุดที่เห็นก็เดือนครึ่ง14ลายเซ็นอันนี้คือไพป์ไลน์เลยมีเกตคีปเปอร์มีคนคอยคุมกูกว่าเรื่องจะถึงนะแต่แท็กซี่ฟังดูไม่มีอันนี้คือแท็กซี่ฟังดูนะที่เราเคยใช้งานก็ถ่ายรูปแชะแล้วก็ด่ามาหน่อยโอ้แม่งถนนเป็นรูมา3ปีไม่มาซ่อมเลยด่ามาหน่อยนะก็ส่งมามันจะแยกไปตามเขตตามเรื่องอะไรต่างๆอันนี้คือหัวใจของแท็กซี่ฟังดูไม่ต้องมีเกตคีปเปอร์ไม่ต้องไปผ่านสำนักผู้ว่าไม่ต้องไปสารปลัดรองปลัดโยนมาคำสั่งบนแพลตฟอร์มเลยแล้วคนที่รับผิดชอบต้องเอาไปแก้ถามว่าเอาแล้วทำไมต้องรับผิดชอบต้องไปแก้ก็เพราะโลกเห็นไงว่าไอ้เรื่องนี้มันค้างอยู่กี่วันคนทั่วโลกเห็นนะถ้าอยู่ที่นิวยอร์กคุณล็อกอินเข้ามาที่แท็กซี่ฟังดูก็จะรู้เลยว่าไอ้เรื่องนี้มันค้างอยู่3วันแล้วขอเขตไม่สนใจเลยเจ้าที่ไม่สนใจนั้นที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้นะครับเราทำไปแล้วเนี่ย 382,479 เรื่องนะคนที่ด่ามาที่กทมนะ 380,000 เรื่องแล้วก็เราทำเสร็จไปแล้ว 280,000 เรื่องส่งต่อให้หน่วยงานอื่นเช่นตำรวจการปาเนี่ย 80,000 เรื่องดำเนินการอยู่ 7,600 เรื่องแล้วก็รอรับเรื่องอีก 1,500 เรื่องผมไม่เคยเซ็นคำสั่งเลยนะไม่ต้องสั่งเลยทุกคนคว้าเรื่องไปทำเองเลยถูกไหมอันนี้คือหัวใจไม่มีเกียร์คิปเปอร์สเกลได้ถามว่าเราจะรับเรื่องร้องเรียน 380,000 เรื่องโดยใช้โทรศัพท์ไหวเหรอไม่มีทางเลยใช้จดหมายร้องเรียนเหรอยากแพลตฟอร์มมันขยายได้ไม่มีจำกัดเลยนะเพราะมันจำกัดอยู่แค่ความจุคอมพิวเตอร์แต่ความเร็วของโปรเซสเซอร์ซึ่งปัจจุบันมันไม่มีปัญหาแล้วอันนี้คือตัวอย่างนะแล้วก็มันต้องเปลี่ยนระบบการทำงานพวกเราที่ใช้ถ้าพี่ลองดูผมจะพอรู้นะฮะผมใช้วันแรกวันที่1มิถุนาจำได้วันแรกมีคนคอมเพลนเข้ามานะ 20,000 เรื่องวันแรก30มิถุนาวันเดียวนะคอมพิวเตอร์พังเลยพอเขตเนี่ยแต่ก่อนหันหน้าเข้าหาผู้ว่าอย่างเดียวเลยคอยว่าผู้ว่าจะให้ทำอะไรถ้าพี่ฟังดูมานี่ไม่สนใจผู้ว่าละนั่งดูจอนั่งดูประชาชนเลยประชาชนจะเอาอะไรเพราะว่าผู้ว่าดูจอว่าประชาชนได้รับการตอบสนองหรือยังมันเปลี่ยนวิธีคิดแล้วพอโอเคก็ต้องมีเจ้าที่เนี่ยเขตละ3คนคอยดูคอยรับเรื่องแต่บางทีต้องรับตีหนึ่งตีสองต้องคอยรับเรื่องแล้วก็กระจายงานต่อมันก็เปลี่ยนวิธีการทำงานนะครับเนี่ยเห็นว่าหลายๆเรื่องเลยมันก็มีข้อมูลเลยว่าทำแล้วซ่อมแล้วเป็นยังไงมันเปลี่ยนรูปแบบการทำงานที่บางทีก็ไปซุกอยู่ใต้พรมหาไม่เจออันนี้รู้เลยว่าตอบยังไงเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราถามว่าทำไมเราทำแล้วสำเร็จเพราะว่าเราเอาจริงเอาจังอะทุกอาทิตย์เราไล่งานหมดเราจะมีเจ้าที่คอยดูเลยว่าเขตไหนค้างกี่เรื่องเรื่องอะไรแล้วตามงานประชุมอาทิตย์ตามประชุมเดือนนึงนี่ผอเขตมานั่งไล่เลยว่าแต่ละคนมีเรื่องอะไรแล้วตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ไม่ดีเป็นยังไงเอาจริงเอาจังแล้วใช้ตัวนี้เป็นตัวชี้วัดในการเลื่อนตำแหน่งในการหาคนก็จะดูเลยอย่างเขตหนองจอกได้คะแนนเท่าไหร่แล้วก็มีการเอาเกณฑ์ต่างๆของท่านเพียงดูมาคิดเป็นคะแนนนะก็ตลิ่งชันได้หลายก็รู้เลยว่าเขตไหนทำงานดีไม่ดีใช้แค่เพียงดูเป็นตัวชี้วัดของการทำงานมันมีการทำเรตติ้งก็บอกแล้วมีฟีดแบ็กลูปประชาชนเรตติ้งได้เลยว่า5ดาวเท่าไหร่4ดาวเท่าไหร่เรื่องนี้ตอบสนองดีไม่ดีนะครับซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในระบบราชการเนาะที่เราจะเห็นความโปร่งใสอย่างนี้แล้วก็เราสามารถรวบรวมข้อมูลได้หมดกระจายได้หมดเลยว่าเรื่องที่ร้องเรียนมามีเรื่องอะไรเท่าไหร่ถนนกี่เปอร์เซ็นต์การเดินทางป้ายรถเมล์ฝาท่อพอทำบัดเจ็ตปีหน้าง่ายเลยทั้งประมาณรู้เลยว่าปัญหาเมืองอยู่ที่ไหนประชาชนให้ความสำคัญตรงไหนมากอันนี้ก็เป็นพลังของแพลตฟอร์มซึ่งถ้าเป็นอนาล็อกยากนะเป็นกระดาษเป็นคำร้องเรียนเงี้ยมารวบรวมอย่างนี้ยากเนี่ยอย่างเงี้ยตัวอย่างการแก้ไขปัญหาวันเดียวนะอย่างซ้ายมือมีปัญหาปุ๊บลงเลย1วันเสร็จฝาท่อนะครับแล้วก็เรื่องทางเท้าก็แยกเลยว่าทางเท้ามีกี่เรื่องนะมีทั้งหมด4มีแจ้งมา 56,000 เรื่องทำไปแล้ว 44,000 มันแยกตามประเภทเลยถนนกี่เรื่องนะเรื่องความสะอาดเรื่องขยะก็รู้รายละเอียดหมดนะ
จำนวนร้องเรียนเราเริ่มเดือนแรกท่านรัฐมนตรีสวัสดีครับขออนุญาตต่อเลยครับขออนุญาตนิดนึงครับท่านก็เรื่องร้องเรียนอย่างเดือนแรกเรามา 60,000 นะตอนหลังก็ดีขึ้นเพราะมันคงเป็นเรื่องค้างมานานก็เหลือเดือนละ 40,000 20,000 ตอนนี้เราเอาโทรศัพท์เข้าไป155เสริมเข้าไปด้วยก็เพิ่มขึ้นมาผมว่าก็จะอยู่ประมาณเดือนละประมาณ 23,000 เรื่องวันละประมาณ600เรื่องอะไรเงี้ยมานี่นะนะแล้วสังเกตประชาชนไม่ได้แจ้งในเวลาราชการนะอันนี้เวลาที่ประชาชนแจ้ง 39% เนี่ยแจ้งในเวลาราชการ 60% เนี่ยแจ้งนอกเวลากลางคืนเขากลับบ้านมีปัญหาเขาแจ้งกลางคืนเขตเองก็รับเรื่องนอกเวลาราชการ 53% ของการรับเรื่องเนี่ยรับนอกเวลาราชการเพราะว่าทุกคนมีมือถือมันก็คือว่า frictionless คือไม่มีแรงฝืนในการเข้าใช้งานนะครับรับเรื่องช่วงเดือนแรกข้าราชการเราไม่ไหวงั้นน่ะรับเรื่องใช้เวลาเฉลี่ย788ชั่วโมงในการรับเรื่อง1เรื่องมาถึงเดือนล่าสุดนี่เหลือ38ชั่วโมงลดลง20เท่าเลยประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นเลย20เท่าการแก้ปัญหาแต่เดิมใช้ 1,375 ชั่วโมงเฉลี่ยลดลง114ชั่วโมงลดลง11เท่าโดยเราไม่ได้ใช้ตังค์เพิ่มเลยนะเพราะแอปนี่ทางสชก็ให้ฟรีนะตอนแรกก็ให้ฟรีก็ไม่ได้ใช้ตังค์เพิ่มเงินซ่อมก็เท่าเดิมเพราะใช้งบประมาณเดิมแต่ว่าทำได้เร็วขึ้นนะครับทั้งประสิทธิภาพดีขึ้นความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจาก 3.7 เป็น 4.07 มันทุกอย่างมอนิเตอร์ได้หมดนะ5ดาวเพิ่มขึ้น1ดาวลดลงนั้นผมว่ารายละเอียดเราเห็นหมดเลยว่าทำยังไงมันปัญหาทั้งหมดรู้ประชาชนชอบไม่ชอบชื่นชมหรือว่าด่านี่เราก็เห็นหมดเลยว่ามันมีฟีดแบ็กลูปนะครับเร็วที่สุดที่เราทำคือรับเรื่อง2นาทีรับเรื่องแล้วแก้ปัญหา28ชั่วโมงในการเปลี่ยนฝาท่อที่มันพังประชาชนแจ้งมาแล้วประชาชนก็จะแบบงงมากเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอที่เปลี่ยน2นาทีรับเรื่องปุ๊บแล้วก็มาแก้วันกว่าๆนะครับแล้วก็สามารถทำเรตติ้งผู้ว่าได้นะผู้ว่าพอใจผู้ว่า 72% พอใจผอ.เขตเท่าไหร่ทำเรตติ้งได้หมดเลยจากที่พี่ฟังดูก็ทำให้เรารู้ว่าประชาชนพอใจไม่พอใจแค่ไหนนะครับการต่อยอดในอนาคตเราทำแฮกกาธอนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะเราเอาคนรุ่นใหม่มาถามว่าอยากได้อะไรมากขึ้นจากแทบไม่ฟังดูเวอร์ชันซีซั่น2ปีแรกคือซีซั่น1แล้วก็ซีซั่น2ก็ทำก็มีแนวคิดมาหลายอย่างนี่เพิ่งเอาเด็กๆมาทำแฮกกาธอนเมื่อวีคเอนด์นี้นะครับเขาก็อาจจะทำเรื่องข่าวสารเรื่องการให้บริการเรื่องข้อมูลดีสนุกดีเขาก็เสนอมาว่าน่าจะมีเช่นถ้ามีข่าวสารเช่นมีอะไรเกิดขึ้นใกล้บ้านเขาถ้าพี่ฟังดูแจ้งไว้ได้ไหมว่าจะมีกิจกรรมดีๆใกล้บ้านมีประเด็นไหนที่เราจะมีนโยบายลงไปก็เป็นการเอาข้อมูลผ่านแท็บฟี่ฟังดูหรือว่าบริการดีก็คือว่าเอามาแจ้งเช่นจองคิวกิจกรรมต่างๆให้มารับขยะชิ้นใหญ่เอามาตัดต้นไม้มารับของบริจาคก็แจ้งผ่านแท็บฟี่ฟังดูได้ไม่ใช่แจ้งแต่ปัญหาบริการดีที่จะเพิ่มน่าจะเพิ่มในซีซั่น2นะปักหมุดต่างๆเช่นห้องน้ำที่ดีร้านอาหารอร่อยมาแชร์กันบนนี้ได้เพราะทุกอย่างมันเป็นพิกัด GPS และสุดท้ายก็ให้สนุกดีที่จะอาจจะมีการแข่งรางวัลใครเป็นคนที่แจ้งมากที่สุดได้รางวัลจากผู้ว่านะการแก้ปัญหาที่ประทับใจคือมีการแข่งขันกันให้แท็บฟี่ฟังดูเหมือนเป็นเกมคนมาร่วมเกมแล้วสนุกขึ้นในการร่วมมืออะไรอย่างนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้ทำต่อไปในซีซั่น2คงร่วมมือกับสปช.ต่อนะครับแต่อย่างที่บอกว่าผมว่านี่คือสมาร์ทซิตี้งั้นท่านใดที่ใช้แท็บฟี่ฟังดูอยู่ผมว่าเราพูดเต็มปากเลยนะว่าเราเข้าสู่สมาร์ทซิตี้เพราะเราใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาเมืองแล้วหัวใจคือ data ทั้งหมดนี่คือ data ที่มีอยู่แล้วแต่เป็นรูปในกระดาษในคำที่ประชาชนร้องเรียนมาแต่พอขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มปุ๊บเนี่ยเราบริหารจัดการได้ดีขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วผมว่าที่สำคัญที่สุดเลยที่เราชอบคือคุณไม่มีทางรู้ว่าอันไหนคือเพื่อนผู้ว่าที่ร้องเรียนมาเพราะทุกคนเท่าเทียมกันบนแพลตฟอร์มนี้ไม่ต้องมีเส้นถูกไหมว่าบนบิตไบต์บนดิจิตอลเนี่ยทุกคนเท่ากันมันไม่มีเส้นถ้าพี่ลองดูคุณไม่ต้องการคอนเน็กชันเพราะว่าประชาชนเขารู้สึกว่าเออยุติธรรมแล้วผมบอกเพื่อนๆที่กทมเสมอว่าที่คนเขาร้องเรียนมา 380,000 เรื่องเนี่ยไม่ใช่ว่ากทม.ไม่ดีนะมันแสดงถึงความไว้ใจที่ประชาชนเขามีต่อเราถ้าเขาไม่ไว้ใจเรานะก็ไม่กดแจ้งมา 300,000 หนนะแต่ว่าเขาไว้ใจว่าเราจะแก้ปัญหาให้เขางั้นผมว่าหน่วยงานไหนที่มีคนร้องเรียนถ้าพี่ฟังดูมากเนี่ยอย่าคิดว่าเราไม่ดีต้องคิดว่าประชาชนเขาไว้ใจเขาถึงแจ้งมาแล้วถ้ายิ่งเราทำดีขึ้นเขาก็จะแจ้งมาอีกแหละเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เป็นกำลังใจทุกคนนะครับแล้วผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ขอบคุณทางสปช.ที่ทำแอปดีๆให้ผมใช้โดยไม่ต้องเสียตังค์เนาะก็อย่าคิดตังค์แพงต่อไปนะฮะผมว่านี้ก็จะช่วยให้ประชาชนได้ประโยชน์จริงครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมขอเสียงปรบมือนะครับให้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับและบรรยายพิเศษในหัวข้อการขับเคลื่อนแท็บฟี่ฟองดูนะครับ
ครับผมค่ะและในโอกาสนี้นะคะเพื่อเป็นการเปิดงานในวันนี้อย่างเป็นทางการดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านสุภมาศอิสระภักดีได้เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่หน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม Traffy ฟงดูเพื่อบริการประชาชนขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครรองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการท่านอารีพันธ์เจริญสุขผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่หน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม Traffy ฟองดูเพื่อให้บริการประชาชนซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงรัฐบาลนำโดยพระท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาซึ่งมีนโยบายการขับเคลื่อนที่สอดคล้องกับภารกิจของทุกท่านที่มาร่วมในงานวันนี้คือรัฐบาลจะใช้การบริหารในรูปแบบของการกระจายอำนาจผู้ว่า CEO เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานในแต่ละจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่กล่าวคือจะมีการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดเพื่อสร้างโอกาสและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเป็นสำคัญสนับสนุนการจัดการปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเด็ดขาดโดยรัฐบาลจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการมาเพิ่มประสิทธิภาพสร้างความโปร่งใสลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงการทำงานของภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิตอลทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งเกียรติบัตรที่ทุกท่านได้รับมอบในวันนี้ถือเป็นการเดินหน้าในการให้บริการและแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในเชิงรุกประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลในการร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาให้กับผู้ที่รับผิดชอบได้รับทราบและนำข้อร้องเรียนนั้นไปแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพดิฉันขอชื่นชมและขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อประชาชนยังมีอีกหลายจังหวัดและหลายหน่วยงานที่ยังไม่ได้มาใช้ Traffy ฟองดูเพื่อให้ประชาชนดิฉันขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านอีกครั้งและในส่วนของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมดิฉันในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้มาทำหน้าที่อันสำคัญนี้ก็จะเดินหน้าทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่ร่วมกับทุกๆท่านขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.ซึ่งเป็นขุมพลังหลักด้านการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยที่ได้ดำเนินการวิจัยพัฒนาแพลตฟอร์มจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือสำคัญให้กับหน่วยราชการต่างๆในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงขอขอบคุณทุกท่านและขอเปิดงานมอบประกาศเกียรติบัตรแก่หน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม Traffy ฟองดูเพื่อให้บริการประชาชนในวันนี้ขอบคุณค่ะกราบขอบพระคุณนะคะและขออนุญาตเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีกรุณารออยู่บนเวทีสักครู่นะคะเพื่อเป็นเกียรติในการถ่ายภาพขอเชิญท่านผู้บริหารให้เกียรติขึ้นถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีนะครับท่านแรกครับผมขอเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเลิศทรงศรีวิไลครับค่ะดิฉันขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ชูกิจลิมปิจำนงท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเรียนเชิญคุณอารีพันธ์เจริญสุขรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการครับเรียนเชิญคุณเพชรดาวโต๊ะมีนาค่ะท่านที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเรียนเชิญคุณสุชาดาแทนทรัพย์ครับค่ะขอเรียนเชิญคุณรัชชัชดาพรบุญพีรณัฐค่ะท่านรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียนเชิญคุณธัญพรโชติชนาภิบาลครับ
เป็นผู้แทนทางกทปสนะครับค่ะและในโอกาสนี้นะคะดิฉันขออนุญาตนะคะเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัด3จังหวัดนะคะที่วันนี้ค่ะได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีแต่ให้ท่านได้เป็นตัวแทนนะคะอีกหลายๆจังหวัดเลยค่ะจริงต้องบอกว่าเกือบทั่วประเทศนะคะที่มาในวันนี้ค่ะท่านแรกค่ะดิฉันขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับผมค่ะขอเรียนเชิญนะคะท่านณรงค์วุ่นซิวค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและขอเรียนเชิญค่ะนายสันติธรยิ้มละไมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและผมขอเรียนเชิญนะครับว่าที่ร้อยตีขันชัยทันทิมาครับท่านผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับค่ะและในนามผู้พัฒนาแพลตฟอร์มนะคะขอเรียนเชิญดร.วสันต์ ภัทรอธิคมค่ะผู้อำนวยการหน่วยบริการนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเมืองสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ค่ะค่ะเรียบร้อยไหมคะช่างภาพจัดความสวยงามของภาพนี้ได้เลยนะคะดิฉันถือว่าวันนี้นี่จะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะคะที่ทางกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะจะได้ร่วมขับเคลื่อนในการนำนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศนะคะมาร่วมขับเคลื่อนค่ะในการพัฒนาเป็นแพลตฟอร์ม Traffic Fondo ที่จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะขอเสียงปรบมือดังๆจากทุกท่านนะคะและขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านรัฐมนตรีค่ะแล้วก็ท่านผู้บริหารทุกท่านบนเวทีเลยนะครับขอบพระคุณนะครับและเดี๋ยวในช่วงถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่พิธีการมอบโล่นะคะประกาศเกียรติคุณนะคะสำหรับจังหวัดที่เรียกว่านำแทฟฟี่ฟองดูไปใช้ทั้งจังหวัดเลยนะครับใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะครับก็มีทั้งหมดเนี่ย14จังหวัดด้วยกันที่ได้มารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในวันนี้นะครับครับผมนะครับวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับเรื่องของการนำเทคโนโลยีดิจิตอลไปใช้งานนะครับแทฟฟี่ฟองดูเนี่ยเรียกว่าคนที่ได้รับประโยชน์จริงๆนอกจากพวกเรานะครับราชการต่างๆได้ทำงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์จริงๆก็คือประโยชน์ประชาชนตัวน้อยๆอย่างเราสองคนผมก็เคยแจ้งไปนะครับในระบบเหมือนกันนะครับว่าตรงนี้ไฟดับอะไรนี้ก็ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วเลยนะครับใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าหลายๆจังหวัดค่ะต้องน่าอิจฉาประชาชนนะคะที่พ่อเมืองค่ะได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะมาใช้ในการดูแลในการอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิตยกระดับคุณภาพการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่นั้นๆนะคะให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาละครับเดี๋ยวเราขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของการมอบโล่นะครับประกาศเกียรติคุณจังหวัดที่นำทาฟิฟองดูไปใช้ทั้งจังหวัดเลยนะครับต้องบอกว่าทั้งจังหวัดทุกส่วนราชการจริงๆนะคะที่ได้นำ Traffic Fondo มาใช้ในการดำเนินงานของส่วนราชการค่ะในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับท่านผู้อำนวยการสวทช.นะครับท่านศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงครับให้เกียรติได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณในวันนี้ครับเรียนเชิญครับค่ะงั้นในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญค่ะก็จะมี14จังหวัดด้วยกันนะคะในวันนี้ที่ได้นำ Traffic Fondo ค่ะไปใช้ทุกส่วนราชการนะคะในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านแรกนะคะท่านณรงค์วุ่นซิวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเรียนเชิญครับเราขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยนะคะสามารถเปิดเพลงครอได้เลยนะครับขอแสดงความยินดีนะคะกับจังหวัดภูเก็ตค่ะที่ได้นำ Traffic Fondo ไปใช้งานนะคะท่านถัดมาครับผมขอเรียนเชิญครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนครับท่านสันติธรยิ้มละไมครับกลับเรียนเชิญครับค่ะ
ค่ะขอเสียงปรบมือนะคะให้ทางจังหวัดลำพูนด้วยนะคะลำดับต่อไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญค่ะคุณธนิยาในพินิจนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะในนามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะสำหรับถัดมาครับผมขอเรียนเชิญครับท่านเทวาปัญญาบุญครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาครับค่ะในนามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะคะค่ะลำดับต่อไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณสิริวัฒน์บุพภาเจริญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในนามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางค่ะเรียนเชิญนะครับท่านกิตติศักดิ์ธีระวัฒนาครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับในนามของท่านผู้ว่าจังหวัดสระบุรีครับลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญนายสุพจน์พูดเกียรติขจรท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการในนามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการค่ะเรียนเชิญท่านสมฤทธิ์กองเงินครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีครับในนามของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีครับเชิญครับค่ะลำดับถัดไปนะคะที่ฉันขอเรียนเชิญนายสามารถสุวรรณมณีท่านปลัดจังหวัดนครราชสีมาในนามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะลำดับถัดมาครับผมขอเรียนเชิญนายสุริยาบุตรจินดาครับท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีครับในนามของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีครับลำดับถัดไปนะคะดิฉันขอเรียนเชิญนายพิชิตชิดไพฑูรย์ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ในนามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ เรียนเชิญครับนายสิงห์ชัยปฐมวานิชครับสถิติจังหวัดปราจีนบุรีครับในนามของท่านผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีครับค่ะลำดับถัดไปขอเรียนเชิญนายวีรพงษ์วงแสนศรีท่านผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดในนามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และท่านสุดท้ายนะครับผมขอเรียนเชิญครับรองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับเรียนเชิญครับและขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านผู้ว่าให้เกียรติต้องมีภาพนี้ค่ะและขออนุญาตท่านเรียนเชิญอยู่บนเวทีสักครู่นะคะเพื่อให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับอีกทั้ง13จังหวัดดิฉันขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้ว่าราชการรองผู้ว่าราชการและผู้แทนนะคะที่ได้รับโล่
เรียนเชิญนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้บริหารนะครับขึ้นถ่ายภาพเพิ่มเติมนะครับท่านรองกพล.นะครับค่ะขอเรียนเชิญนะคะท่านอารีพันธ์เจริญสุขค่ะรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ค่ะเรียนเชิญนะครับว่าที่ร้อยตรีขันชัยทันที่มาครับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นครับคุณธัญพรโชติชนาภิบาลนะครับเรียนเชิญครับผมผู้แทนกทปส.นะครับแล้วก็เรียนเชิญนะครับรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับชัชดาพรนะครับคุณชัชดาพรบุญพีรนัทครับแล้วก็เรียนเชิญนะครับดร.วสันต์นะครับพัทรอธิคมครับเรียนเชิญครับช่างภาพได้ไหมคะได้ไหมคะค่ะและอาจจะขออนุญาตอีกสักภาพได้ไหมคะท่านที่ถือโล่ไม่แน่ใจว่าจะสะดวกกดไลค์ไหมคะ14จังหวัดนะคะถือว่ายอดเยี่ยมนะคะที่ได้นำ Traffic ฟองดูค่ะไปใช้ทุกส่วนราชการนะคะในจังหวัดเลยค่ะเรียบร้อยนะคะต้องขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับทุกท่านบนเวทีอีกครั้งนะคะขออาจจะต้องรบกวนนะครับขออีกสักหนึ่งภาพนะครับวันนี้นะครับนอกจากทั้ง14จังหวัดนะครับที่เป็นเรียกว่าใช้งานทั้งจังหวัดเรายังมีอีกกว่า100หน่วยงานนะครับที่มารอรับมอบนะครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตให้ทุกท่านประจำที่สักครู่นะคะขออีกหนึ่งภาพครับอาจารย์ครับอาจารย์ค่ะเป็ดขอรบกวนอีกหนึ่งภาพนะคะเราอยากได้ภาพหมู่เดี๋ยวช่างภาพจะขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีนะคะแล้วก็จะถ่ายภาพกลับมานะคะเพื่อให้เห็นแข่งจริงนอกจากวันนี้14จังหวัดที่นำไปใช้ทุกส่วนราชการยังมีอีก106นะคะ106หน่วยงานนะคะในระดับท้องถิ่นค่ะอาจจะต้องขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นได้ไหมคะขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นได้ไหมคะตากล้องเตรียมเรียบร้อยแล้วครับไปชิดๆด้านในเลยนะครับผมเรียนเชิญแถวหน้าได้เลยนะครับผมได้ไหมคะท่านที่มีโล่จะสะดวกถือโล่ยินดีนะคะเรียนเชิญเลยค่ะท่านเรียนเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะเรียนเชิญได้เลยค่ะได้ไหมฮะเก็บหมดไหมครับหมดนะครับผมได้ไหมคะโอเคค่ะช่างภาพได้ภาพที่สวยงามแล้วนะคะขออนุญาตนะคะขอทุกท่านยิ้มนะคะในนามพ่อเมืองนะคะในนามผู้แทนนะคะประชาชนของท่านกำลังจะมีความสุขนะคะจากการใช้เทคโนโลยีนะคะช่างภาพได้ไหมคะอีกหนึ่งภาพค่ะขอกดไลค์ได้ไหมคะมาเลยค่ะด้านหลังจะยกสูงยินดีนะคะได้ไหมครับสวยงามครับขอบพระคุณนะครับกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้ว่านะครับผู้บริหารทุกท่านเลยนะครับแต่ยังไม่หมดนะครับผมเรายังมีเรื่องของการแจกใบประกาศนียบัตรค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ในช่วงของพิธีมอบประกาศนียบัตรนะคะให้กับหน่วยงานที่ได้นำ Traffic ฟองดูไปใช้ค่ะช่วงนี้เราจะมีการบรรยายพิเศษเพิ่มเติมนะคะครับผมก็ในช่วงนี้นะครับอย่างที่ทราบกันนะครับกพร.นะครับเรามีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนระบบราชการนะครับเพื่อช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนแล้วก็รวมถึงครับการพัฒนาในการบริการภาครัฐด้วยระบบดิจิตอลนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกที่ทางกพร.เองเนี่ยให้ความสำคัญครับและในช่วงนี้นะครับผมขอเรียนเชิญครับคุณอารีพันธ์เจริญสุขรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการนะครับได้กล่าวถึงแนวคิดด้านการส่งเสริมภารกิจและการพัฒนาระบบราชการด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอารีพันธ์ครับค่ะเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก่อนและก็ผู้บริหารทุกท่านที่เข้าร่วมในวันนี้นะคะก่อนอื่นดิฉันต้องขอแสดงความยินดีสำหรับรางวัลอีกหนึ่งรางวัลที่มีความหมายนะคะและคนที่ได้รับรางวัลที่แท้จริงคือประชาชนในจังหวัดของผู้ว่าราชการทุกจังหวัดนะคะที่ได้ทำมาในส่วนของสำนักงานกพร.เองเนี่ยนะคะสิ่งที่เรามีส่วนร่วมในการผลักดันเนี่ยค่ะแพลตฟอร์มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาราชการที่ตอบโจทย์ในทุกมิติเพราะว่าการพัฒนาระบบราชการที่เกิดขึ้นนะคะที่เป็นโรดแมปที่กำลังจะดำเนินการต่อไปเนี่ยเป้าหมายสูงสุดคือภาครัฐที่ทันสมัยน่าเชื่อถือซึ่งเราจะมีมิติอยู่2มุมอะค่ะที่จะให้หน่วยงานราชการต่างๆได้ขับเคลื่อนก็คือ Digital Government กับ Open Government นะคะก็คือรัฐที่ล้ำหน้าและรัฐที่เปิดกว้างค่ะอย่างที่ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวไปเนี่ยนะคะตัวแพลตฟอร์มของ Truffy Fondue เนี่ยตอบโจทย์ทั้งหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตอบโจทย์เรื่องการยกระดับที่ให้ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางคำว่าศูนย์กลางก็คือเรายกแพลตฟอร์มเนี่ยค่ะมาให้ประชาชนสัมผัสได้โดยตรงเลยทุกที่ทุกเวลาเห็นไหมคะอย่างเช่นตัวเลขที่ออกมาก็คือประชาชนนิยมร้องเรียนนอกเวลาราชการหรือการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนอื่นค่ะเป็นความสามารถของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะที่ได้ใช้ขีดความสามารถในการบูรณาการงานทุกอย่างระดมความร่วมมือให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยแก้ปัญหามิติการทำงานของจังหวัดท่านกลายเป็นสมาร์ทซิตี้อย่างเช่นท่านผู้ว่าชัดชาติได้กล่าวไปท่านผู้ว่าเหมาะนั่งมองแค่มือถือได้แล้วค่ะในการที่จะบอกว่าปัญหาเกิดขึ้นที่ไหนแล้วได้รับการแก้ไขอย่างไรและประเด็นสุดท้ายค่ะสิ่งนี้เป็นตัวแทนของการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในเชิงของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเองเนี่ยค่ะเรามีกลไกอันนึงที่ทุกท่านรู้จักดีนะคะแล้วคิดว่าหลายจังหวัดเนี่ยคงเพิ่งไปร่วมงานรับมอบรางวัลเลิศรัฐที่เราจัดที่ Impact นะคะท่านผู้ว่าลำพูนก็ไปรับด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นโรดแมปที่เราคิดว่าช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยค่ะผลิตนวัตกรรมหรือการยกระดับบริการสำหรับประชาชน22ปีค่ะวันนี้ครบรอบ22ปีของสำนักงานกพร.เป็นวันเกิดของสำนักงานกพร.วันที่15กันยายนนะคะอันเนี้ยก็เห็นเลยว่าเราใช้กลไกเรื่องรางวัลเนี่ยค่ะไล่เลียงมาตั้งแต่รางวัลคุณภาพการบริการประชาชนรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนรางวัลเลิศรัฐนะคะตอนนี้มาจบอยู่ที่รางวัลเลิศรัฐแล้วก็รางวัลภายในประเทศค่ะจะได้รับการส่งเสริมไปรับรางวัล United Nations Public Service Award ซึ่งประเทศไทยเนี่ยรับมาแล้วนะคะ14ผลงานซึ่งคิดว่าเป็น9และเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับกระบวนการพัฒนานวัตกรรมต่างๆที่ทางจังหวัดหรือหน่วยงานจะได้พัฒนาขึ้นนะคะส่วนใหญ่จะเกิดจากอะไรคะก็คือเกิดจากโจทย์ปัญหาที่เวลาเราให้บริการประชาชนแล้วเราจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคนที่สำคัญที่สุดจะเป็นนวัตกรในองค์กรนี่นะคะก็คือคนที่อยู่หน้างานค่ะแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้บริหารนะคะสามารถสร้างเวทีให้เขามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแล้วไอเดียต่างๆจะเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะคะกรมสรรพสามิตที่เพิ่งได้รับรางวัลไปเนี่ยค่ะเขามีปัญหาว่าเวลาเขาไปยึดของกลางที่เป็นบุหรี่มาเนี่ยเขาต้องมานั่งแยกชิ้นยาเส้นอยู่ตรงนี้ด้ามสูบอยู่ตรงนี้พลาสติกกระดาษเจ้าหน้าที่หน้างานเนี่ยค่ะอยากแก้ปัญหาความเหนื่อยของตัวเองที่ต้องมานั่งฉีกอะค่ะก็คิดขึ้นมาว่าจะมีเครื่องอะไรที่สามารถเข้าไปแล้วสามารถแยกทุกส่วนออกจากกันได้หมดจากปัญหาที่เราระดมมาจากเรื่องการพัฒนานวัตกรรมผ่านรางวัลเลิศรัฐนะคะเรารู้ว่านวัตกรที่สำคัญที่สุดอยู่ในองค์กรค่ะ
แต่ว่าผู้ว่าเนี่ยอาจจะเปิดเวทีให้มานั่งคุยกันผู้บริหารมานั่งคุยกันว่าเจอหน้างานแบบนี้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรก็จะไล่เรียงมาเลยค่ะตั้งแต่ปัญหาและโอกาสควรพัฒนาอะไรอย่างไรจะเกิดขึ้นได้จริงไหมลองผิดลองถูกนะคะท้ายที่สุดประโยชน์ที่จะได้รับนั้นคืออะไรนะคะแล้วก็จะเกิดนวัตกรรมเกิดขึ้นซึ่งดิจิตอลแพลตฟอร์มต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะท่านจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นมาในหลายรูปแบบในหลายภาคส่วนในแต่ละเซกเตอร์ที่หยิบยกตัวอย่างมาจะให้เห็นว่าแม้กระทั่งงานนโยบายค่ะก็เป็นงานนโยบายที่สามารถพัฒนาแพลตฟอร์มได้อย่างเช่นที่ท่านเห็นเนี่ยนะคะก็คือโพโต้กลางเรื่องกฎหมายถ้าท่านจะรับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายเนี่ยนะคะสามารถไปให้ความเห็นได้ใน law.go.th ซึ่งตอนนี้นะคะเวลาเราจะรับความเห็นทางกฎหมายสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้ได้เลยหรืออย่างแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยค่ะอันนี้เป็นคำตอบเลยเป็นเหมือนศูนย์กลางถ้าเราพูดจริงๆพูดภาษาก่อนเก่าก่อนก็คือแพลตฟอร์มนี้ทัฟฟี่ฟองดูเป็น one stop service เรื่องการร้องเรียนซึ่งสามารถให้ทุกคนเข้ามาเห็นได้อันนี้ท่านมีประสบการณ์ตรงอยู่นะคะหรือว่าเรากำลังมีแพลตฟอร์มนึงขึ้นมาค่ะเป็นแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าบอกเราถึงรัฐตัวบอกเราถึงรัฐจะต่างจากทัฟฟี่ฟังดูทัฟฟี่ฟังดูเนี่ยจะเป็นเรื่องร้องเรียนแต่บอกเราถึงรัฐนี่นะคะถ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านใดสนใจจะไปใช้ก็คือถ้าท่านอยากให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดในเรื่องทั่วไปเราทดลองทำที่แสนสุขค่ะแก้ปัญหาขยะประชาชนก็เข้ามาช่วยแก้ช่วยให้ไอเดียเลยค่ะให้ไอเดียว่าน่าจะทำแบบนี้แบบนี้นะคะจะสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างไรหรืออย่างหนองมนซบเซาเนี่ยลำพังราชการคิดก็คิดไม่ไหวแต่ประชาชนจะสามารถช่วยคิดได้ว่าจะทำให้ตลาดหนองมนกลับมาฟื้นตัวได้อย่างไรนะคะหรือว่าอย.เองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่จะสามารถให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบได้ทีนี้ในส่วนของงานนวัตกรรมต่างๆนะคะที่เรารวบรวมมาในวันนี้จะทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วหน่วยงานภาครัฐไม่เคยหยุดการพัฒนานวัตกรรมมีมากมายเลยค่ะคือจริงๆในแต่ละปีนะคะรางวัลเลิศรัฐเนี่ยอย่างปีล่าสุดเลยสมัครเข้ามา 1,946 ผลงานได้รับเพียง238ผลงานที่หายไปประมาณ 1,700 เนี่ยนะคะล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานแม้กระทั่งตำรวจเองนะคะปีนี้ก็ได้รับรางวัลเรื่องสถานีตำรวจดีเด่นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นซึ่งอันนี้ก็ไม่ลงรายละเอียดนะคะแต่ทำให้เห็นว่าเรื่องการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตอลเนี่ยเกิดขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจและก็ด้านคุณภาพชีวิตและสไลด์สุดท้ายนะคะที่ดิฉันอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นเนี่ยค่ะในครั้งที่เราพิจารณารางวัลเลิศรัฐในส่วนผลงานของทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยค่ะเป็นผลงานที่จริงๆแล้วความเด่นนะคะที่ณเวลานั้นที่ได้รางวัลก็คือมันทำได้จริงคือหลายเรื่องเนี่ยค่ะเวลาเราส่งผลงานเข้ามาส่วนมากเนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะยังไม่ชัดเจนแต่สำหรับทัฟฟี่ฟองดูนะคะกลายเป็น one stop serviceที่สามารถดึงความร่วมมือบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ความคิดนะคะการนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพเลยว่าเมื่อมีเรื่องเข้ามาแล้วสามารถกำหนดระยะเวลาการแก้ไขปัญหาในแต่ละเรื่องนั้นอย่างไรและการขยายตัวต่อยอดเนี่ยค่ะเป็นไปอย่างรวดเร็วมากสำนักงานกพร.นะคะจัดงานเพื่อขยายผลเรื่องนี้ในวันที่2พฤษภาคม2566นะคะทางสวทช.นะคะดร.วสันต์ก็ไปเล่าโอ้โหคนเข้ามาชมถ่ายทอดสดเยอะมากนะคะแล้วก็มีมาหลังไมค์เลยว่าจังหวัดนี้เป็นแบบนี้แล้วข้อดีอย่างนึงนะคะที่เป็นคาแรคเตอร์ของจังหวัดก็คือเมื่อจังหวัดใดประสบความสำเร็จหลังบ้านจะมีเครือข่ายเล่าสู่กันฟังสระบุรีเสร็จแล้วเหรอไม่ได้ลำพูนต้องเสร็จนะคะนครราชสีมาทำหรือยังมันเกิดกระแสโมเมนตัมของการพัฒนานะคะซึ่ง14จังหวัดนี่นะคะเริ่มต้นเนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าไม่ง่ายเลยคือการที่ท่านได้รับรางวัลที่เรียกว่า
fully นะคะเต็มทั้งจังหวัดในการแก้ไขของปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดหน้าคือเรียกว่าภาครัฐไปจ่อหน้าบ้านของประชาชนเรียบร้อยเลยนะคะได้ทุกที่ทุกเวลาบ่นอะไรก็ได้รำพึงอะไรมาก็ได้นะคะพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งของคนทำงานเราก็รู้นะคะว่าทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการนะคะที่ฉันคิดว่าในโอกาสนี้นะคะนอกจากจะต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าตัวอย่างและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มีคุณค่ามากจริงๆเพราะว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงคือประชาชนในจังหวัดของแต่ละจังหวัดที่ได้เอาแพลตฟอร์มนี้ไปดำเนินการแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางสวทช.ที่ได้ผลิตนวัตกรรมดีๆเพื่อตอบโจทย์ของประชาชนเพียงแต่มีความเห็นใจอยู่เล็กน้อยนะคะจริงๆก็คืออยากจะให้ท่านไปพัฒนางานอื่นๆต่อไปอีกแต่ตอนนี้ทัฟฟี่ฟองดูขายดีมากก็เลยไม่ได้ไปพัฒนางานอื่นถ้าอยากจะให้สวทช.ไปพัฒนางานอื่นนะคะจังหวัดก็รีบทำให้เต็มทั้ง76จังหวัดเลยนะคะดร.วสันต์จะได้มูฟไปทำเรื่องอื่นต่อไปค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะครับขอขอบคุณนะครับท่านรองเลขาธิการนะครับกพร.นะครับผมที่เรียกว่ามาฉายภาพให้เห็นครับว่ากพร.เองมีภารกิจหน้าที่อะไรบ้างนะครับแล้วก็ก้าวต่อไปที่กพร.นั้นได้เล็งเห็นแล้วก็จะร่วมดำเนินการกับทุกๆคนต่อไปในอนาคตครับค่ะและดิฉันเชื่อว่าในช่วงนี้นะคะทุกท่านค่ะน่าจะอยากทราบแล้วนะคะว่าในส่วนการดำเนินงานที่ผ่านมาค่ะและผลลัพธ์ความสำเร็จนะคะของการขยายผล Traffic Fondu แพลตฟอร์มรับร้องเรียนปัญหาเมืองจะเป็นอย่างไรจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆนะคะจะมีการพัฒนาอะไรเพิ่มเติมเพื่อมารองรับทุกท่านในช่วงนี้ดิฉันขอเรียนเชิญดร.วสันต์ภัทรอธิคมผู้อำนวยการหน่วยบริการนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเมืองสวทช.ค่ะเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับก็ขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับทั้งท่านหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าราชการจังหวัดผู้แทนแล้วก็ผู้ได้รับเกียรติบัตรทุกท่านนะครับก็ในนามสวทช.แล้วก็ทีมทัฟฟี่เนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าทุกท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าให้เกียรติเรามากก็ขอบคุณมากๆนะครับในโอกาสนี้ผมก็ถือโอกาสอัปเดตสถานะของทัฟฟี่ฟองดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวนะฮะขออภัยให้ตื่นเต้นเล็กน้อยมีพรีวิวนะครับก็ในปีที่ผ่านมานะครับเรามีหน่วยงานที่เข้ามาในระบบขอเข้ามาใช้ในระบบทั้งหมดนะครับ 11,808 หน่วยงานนะครับในระหว่างใน 11,000 หน่วยงานเนี่ยนะครับมีเป็นเทศบาลประมาณ 1,600 เทศบาลนะครับแล้วก็เป็นอบต.ประมาณ 1,800 อบต.รวมกันประมาณ 3,200 นะครับอันนี้ประมาณ1ใน3ของอบต.ทั่วประเทศนะครับอันนี้ครอบคลุมใน53จังหวัดทั่วประเทศนะครับแต่ยังไม่เต็มส่วนที่เต็มก็จะเป็น14จังหวัดนะครับแล้วก็มีใน426อำเภอนะครับมีนิคมอุตสาหกรรม36แห่งปภ.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานแรกนะครับที่ขยายผลทั่วประเทศทั้ง76จังหวัดแล้วก็ทุกเขตเลยนะครับมาใช้ทัฟฟี่ฟองดูมาประมาณ3ปีแล้วนะครับถ้าเกิดมีภัยเรื่องสาธารณภัยใดๆเนี่ยแจ้งปภ.ก็จะเข้าปภ.เข้าใจว่าท่านอธิบดีเนี่ยอยู่ในกลุ่มรับเรื่องเองเลยนะครับแล้วก็มีอาคารประมาณ600แห่งแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยโรงเรียนหน่วยงานราชการอื่นๆนะครับอีกประมาณ 7,000 แห่งนะครับก็มีตั้งแต่เปิดใช้ปีที่แล้วตั้งแต่ท่านผู้ว่าชาติใช้ปีที่แล้วเนี่ยก็มีการเข้ามาใช้เพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับตอนนี้มีเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณ 55,000 คนนะครับในระบบเป็นอยู่ที่จังหวัดประมาณ300คนอยู่ที่ประมาณ 1,000 คนนะครับอยู่ที่เทศบาลประมาณ 10,000 คนแล้วก็ที่อบต.ประมาณ 6,000 กว่าคนนะครับเพราะนั้นแล้วก็ในมหาวิทยาลัยโรงเรียนอีก 33,000 อันนี้ก็เป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในระบบนะครับใช้งานเป็นพร้อมจะรับเรื่องส่งต่อแล้วก็บริหารจัดการปัญหาในเรื่องร้องทุกข์เมื่อกี้เราเห็นแล้วของกทม.เนี่ยมี 380,000ใช่ไหมครับทั้งประเทศเนี่ยเรารับเรื่องร้องทุกข์ไปประมาณ 500,000 เรื่องนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการแค่เพียง 13% เท่านั้นเองนะครับก็คือ6
68,000 เรื่องแล้วก็ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นไปมากถึง 360,000 เรื่องนะครับประมาณ 70% ซึ่งถือว่าสูงมากทุกเรื่องเนี่ยประชาชนและผู้บริหารสามารถติดตามไทม์ไลน์ความก้าวหน้าได้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างที่ถ้าดูสถิติของทั้งประเทศเราเห็นว่าประชาชนเนี่ยชอบแจ้งนอกเวลาราชการนะครับสูงถึง 55% นะครับในเวลาราชการเพียง 45% เพราะถ้าเราไม่มีเครื่องมือแบบนี้เราต้องมีคนรับโทรศัพท์เนี่ยส่วนนี้ก็จะหายไปแล้วก็ไปหนักเจ้าหน้าที่ระหว่างเวลาราชการนะครับและนอกจากในการรับเรื่องและแก้ไขปัญหาเนี่ยเราพบว่าเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหานอกเวลาราชการเนี่ยมากถึง 40% นะครับเพราะนั้นใครจะบอกว่าเจ้าหน้าที่เป็นข้าราชการเนี่ยไม่ทำงานนอกเวลาราชการเนี่ยสถิติตัวนี้ยืนยันได้เลยว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยรับเรื่องแล้วก็แก้ไขปัญหานอกเวลาราชการสูงถึง 40% นะครับค่าเฉลี่ยในการรับเรื่องเนี่ยน้อยมากนะครับก็คือ 0.6 วันนะครับ เวลารับเรื่องเนี่ยจากวันแรกที่เราใช้เมื่อปีที่แล้วจนถึงวันนี้นะครับเร็วขึ้น 1.8 เท่านะครับเร็วขึ้น 1.8 เท่าจาก 1.1 วันเหลือ 0.6 วันไม่ถึงวันนะครับโดยเฉลี่ยค่าเฉลี่ยการแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นเนี่ยภายใน4วันนะครับแล้วก็เร็วขึ้นถึง4เท่านะครับจาก16วันเหลือเพียง4วันเท่านั้นเองนี่ก็เป็นความภูมิใจแล้วก็ผมว่าไม่ใช่ข้อดีไม่ใช่เป็นพลังของเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่แล้วก็ผู้บริหารที่บริหารจัดการจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถจะแก้ไขปัญหารับเรื่องได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ความพึงพอใจเฉลี่ยของทั้งประเทศเนี่ยก็อยู่ที่ 4.29 ซึ่งผมคิดว่าสูงมากๆนะครับสำหรับแต่ละหน่วยงานสามารถดูได้ของหน่วยงานเลยนะครับปัญหาประเภทที่เราเจอมากที่สุดก็เป็นปัญหาทางกายภาพนะครับทางเท้าไฟฟ้าถนนจราจรความสะอาดนะครับความปลอดภัยน้ำท่วมปีที่แล้วมีน้ำท่วมเยอะนะครับปีนี้อาจจะน้อยหน่อยอุปกรณ์ชำรุดปรับปาแล้วก็เสียงนะครับเมื่อกี้คือสถิติของปีที่ผ่านมานะครับมี 500,000 เรื่องนะครับแล้วก็มีทำงานได้เร็วขึ้นถึง4เท่านะครับในปีถัดไปทีมทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยก็วางแผนไว้ว่าจะเพิ่มฟีเจอร์ให้ทุกหน่วยงานนะครับประมาณนี้นะครับหนึ่งก็คือแดชบอร์ดที่เราเห็นเนี่ยเราจะทำให้ใช้งานง่ายขึ้นบริหารจัดการได้ดีขึ้นนะครับเห็นข้อมูลได้ชัดขึ้นในแนวด้านขวาตรงนี้นะครับสามารถดูต้นแบบได้ที่ของกรุงเทพเราทำของกรุงเทพเนี่ยเป็นต้นแบบเพื่อดูว่าทำแล้วเนี่ยพอของข้อมูล 38,000 นะครับถ้าระบบรับเรื่องได้บริหารจัดการได้ดีเนี่ยก็จะเอานำมาใช้ในที่อื่นๆต่อไปนะครับสามารถดูได้ที่เว็บ bangkok.taffy.th นะครับก็จะดูง่ายขึ้นจะเห็นสถิติง่ายขึ้นนะครับอันที่หนึ่งคือแดชบอร์ดที่เชิงลึกเข้าใจง่ายขึ้นนะครับสำหรับให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจสองก็คือมีรีเควสต์มาเยอะหลายหน่วยงานเนี่ยอยากจะเพิ่มลดแล้วก็แก้ไขชื่อประเภทปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างเช่นทั้งที่ภูเก็ตเนี่ยมีความต้องการอยากจะเพิ่มเกี่ยวกับชาวต่างชาติเกี่ยวกับทิ้งขยะเกี่ยวกับปัญหาพิเศษของพื้นที่ต่อไปก็จะสามารถเพิ่มได้เองหรือชื่อถ้าท่านไม่ชอบชื่อเรื่องขยะอาจจะเปลี่ยนเป็นชื่อความสะอาดก็ได้ถ้าไม่ชอบทางเท้าอาจจะเปลี่ยนเป็นแผงลอยก็ได้นะครับอันนี้ก็สามารถต่อไปสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขตรงนี้ได้เองอันที่2ก็จะเป็นสถานะนะครับต่อไปจะสามารถเพิ่มลดแล้วก็แก้ไขชื่อสถานะได้ด้วยเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานของท่านบางทีอาจจะมีสถานะที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้นะครับการบริหารจัดการที่ผมแจ้งไปแล้วก็คือจะทำให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นอันที่4ก็คือเราเห็นว่ามีหลายหน่วยงานราชการนะหลายหน่วยนะครับอย่างเช่นการไฟฟ้าการประปานะครับที่มีระบบของตัวเองอยู่แล้วนะครับเราก็เลยจัดทำ API ให้สามารถ exchange กับระบบของท่านได้ไปครับว่าท่านใช้ Taffy ฟองดูเป็นหน้าด่านแล้วหลังบ้านเจ้าหน้าที่ก็สามารถใช้ระบบเดิมที่ท่านมีเนี่ยใช้ต่อได้ซึ่งตอนนี้เราได้ exchange กับทางตำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเกิดหน่วยงานไหนที่สนใจอยากจะ exchange นะครับก็สามารถทำได้อีก2อันที่น่าสนใจก็คือว่าเราจะเพิ่มให้ฟองดูเนี่ยทำประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับอันต่อไปก็คือเราจะทำให้เมืองเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลได้เป็นของตัวเองทั้งที่เป็นส่วนตัวและที่เป็น public นะครับตอนนี้สามารถทำได้เลยโดยเราสามารถทำเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการที่จอดรถคนพิการทางลาดคนพิการห้องน้ำคนพิการอันนี้เพิ่มได้เลยผ่านทัฟฟี่ฟองดูนะครับต่อไปเราจะเพิ่มประเภทให้ท่านสามารถเพิ่มได้เองเช่นต่อไปถ้าท่านอยากจะรู้ว่าหัวแดงอยู่ที่ไหนปั๊มน้ำอยู่ที่ไหนบ่อน้ำอยู่ที่ไหนคนเปราะบางอยู่ที่ไหนใครติดโรค
ใครติดไข้หวัดบ้างนะครับอยากจะคนเปราะคนแก่อยู่ที่ไหนผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่ไหนต่อไปจะสามารถใช้ Taffy ฟองดูเนี่ยในการช่วยท่านเก็บข้อมูลข้อมูลนี้จะแบ่งเป็น2 อย่างอย่างแรกคือเป็นข้อมูล private คือเฉพาะหน่วยงานเห็นเท่านั้นไม่ได้เปิดเผยให้คนอื่นแต่ท่านสามารถดาวน์โหลดออกมาเป็น CSV หรือเป็น JSON ที่เอาไปพัฒนาต่อได้เอาไปใช้งานด้าน GIS ได้อีกอันนึงคือสามารถจะเปิดเป็นสาธารณะสามารถจะขึ้นทะเบียนแผงลอยได้เอาไปขึ้นทะเบียนปั๊มน้ำได้เอาไปขึ้นทะเบียนหัวฉีดดับเพลิงได้ให้ชาวบ้านที่น่าจะเป็นประโยชน์กับเขาเนี่ยสามารถกดค้นหาแล้วก็รู้เลยว่าdata แบบนั้นเนี่ยมีที่ไหนในพื้นที่ของท่านบ้างนะครับนี่เราก็จะอำนวยความสะดวกอันสุดท้ายเราคิดว่าต่อไปเราจะเพิ่มเป็นการสื่อสาร2ทางเมื่อท่านฟังดูสอบถามปัญหาแล้วเนี่ยต่อไปท่านผู้บริหารหรือหน่วยงานเนี่ยอาจจะอยากสื่อสารกับประชาชนบ้างนะครับต่อไปเราจะทำให้ถ้าท่านมีนโยบายที่ทำประสบความสำเร็จมีความก้าวหน้านะครับอยากจะสื่อสารกับประชาชนต่อไปเราจะมีแดชบอร์ดให้ท่านสามารถสื่อสารกับประชาชนผ่านทัฟฟี่ฟองดูได้ด้วยแต่จะเป็นการสื่อสารเฉพาะประชาชนในพื้นที่ของท่านจะได้ไม่ตีกันนะครับอันนี้ก็เป็น7ฟีเจอร์ที่เราจะดำเนินการพัฒนาบางอย่างก็ใกล้เสร็จแล้วบางอย่างก็เสร็จแล้วที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านี้นะครับก็ในการนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับทุกท่านที่ให้เกียรติทางสวทช.แล้วก็ทัฟฟี่ฟองดูมาร่วมรับกิตติบัตรในวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับครับผมขอขอบพระคุณนะครับดร.วสันต์ ภัทรอติคมนะครับก็โอ้เรียกว่าตื่นเต้นนะฮะมีฟีเจอร์ใหม่ๆรอที่จะให้พวกเรานะครับนำไปใช้กันเยอะแยะมากมายเลยนะครับค่ะครับผมเจ็ดฟีเจอร์ด้วยกันนะคะครับผมแล้วก็ถ้าเรียกว่าจริงๆเขาก็คุยกันอยู่แล้วอย่างใกล้ชิดนะครับในทุกๆหน่วยงานทุกๆจังหวัดนะครับเวลามีฟีเจอร์อะไรหรือว่าอยากจะได้อะไรก็เรียกว่ารีเควสต์ตรงมากับทางทีมพัฒนาทัฟฟี่กันอยู่แล้วนะครับก็สามารถเป็นตัวอย่างให้จังหวัดอื่นๆต่อไปชักชวนมาใช้ทัฟฟี่ฟองดูให้ทั่วถึงได้อย่างทั่วไทยเลยนะครับผมค่ะและในโอกาสนี้นะคะเพื่อเป็นการกล่าวแสดงความยินดีค่ะและทุกท่านนะคะได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ดิฉันขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ชูกิจลิมปิจำนงท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรขอเรียนเชิญบนเวทีค่ะเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อมวลชนและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งครับในนามของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือที่ทุกท่านรู้จักในนามของสวทช.นะครับในการที่เราได้รังสรรค์ตัวทัฟฟี่ฟองดูขึ้นมาแล้วก็ทุกท่านเห็นประโยชน์แล้วก็นำไปใช้นะครับในภารกิจอย่างนี้นะครับการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเริ่มเอาเข้ามาใช้ในส่วนราชการเป็นเรื่องที่ยังไงก็ตามเนี่ยจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะฮะดังนั้นการที่เราเป็นหน่วยงานแรกที่เริ่มนะครับผมคิดว่าเราควรที่จะภูมิใจแล้วก็ดีใจที่นำเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับเป็นเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นในประเทศนะครับในส่วนนี้ผลสำเร็จของการใช้งานเนี่ยเป็นเครื่องชี้วัดแล้วก็จะเสริมซึ่งกันและกันครับในนามของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อครู่นี้ท่านผู้ว่าชาติขอบคุณเราจริงๆเราอยากขอบคุณท่านฮะคือท่านคือเหตุผลที่มีเราท่านคือเหตุผลที่ทำไมเราถึงควรที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาสิ่งใหม่นะครับท่านก็คงเห็นอยู่แล้วว่าในส่วนของ Taffy Fong Du เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ดิจิตอลซึ่งเราเห็นกันในมุมของการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มดิจิตอลหลากหลายท่านผู้ว่าชาติได้พูดไปแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์นะครับแพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์หรือแม้แต่จะดูหนังจะจองตั๋วก็ออนไลน์นะครับแล้วภาครัฐเราซึ่งมีเรื่องที่จะต้องใช้หลากหลายมากเราก็ต้องเก็บข้อมูลดังนั้นในโอกาสนี้ที่นักวิจัยของเราได้พัฒนาทัฟฟี่ฟองดูมาแล้วก็ทุกท่านเห็นประโยชน์ในการที่จะใช้นะครับผมคิดว่าทัฟฟี่ฟองดูเองเนี่ยณวันนี้เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศนะครับแล้วก็ทางดร.วสันต์ได้กล่าวไปเมื่อครู่ว่าเราจะ
พัฒนาตามความต้องการของทุกท่านนะครับมีอะไรที่เห็นพ้องต้องกันว่าควรที่จะเพิ่มเป็นฟีเจอร์นะครับทุกท่านจะเห็นประโยชน์ของการที่เป็นแพลตฟอร์มที่นักวิจัยภาครัฐทำนะครับท่านก็ส่งข้อคิดความเห็นมาเราก็จะตอบสนองนะครับซึ่งจะต่างจากรูปแบบบริษัทซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทก็คงต้องเดี๋ยวขอตั้งงบประมาณก่อนนะครับแล้วก็จะกว่าที่จะปรับปรุงแต่ละฟีเจอร์ได้คงจะใช้งบประมาณอีกเยอะนะครับในส่วนนี้ก็หวังว่าท่านจะใช้ Taffy Fondo ในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังสอดส่องแจ้งเบาะแสการทุจริตด้วยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะใช้ในการแก้ปัญหาเมืองดังที่ทุกท่านใช้มาอย่างมากแล้วนะครับโดยที่ในเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาเมืองแล้วก็ขยายผลจากการใช้งานไปทั่วประเทศเนี่ยได้รับเรื่องมาแล้วมากกว่า 370,000 เรื่องนะครับมีหน่วยงานรับแจ้งในระบบกว่า 10,000 หน่วยงานนะครับซึ่งอย่างที่ข้อมูลที่ดร.วสันต์โชว์ไปเนี่ยจะเห็นว่าเทศบาลมากกว่า 1,300 หน่วยงานได้ใช้นะครับแล้วก็ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลมากกว่า 1,800 หน่วยงานนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยสวทช.เองต้องขออนุญาตกล่าวที่มานิดหนึ่งนะครับว่าเราได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียนทัฟฟี่ฟองดูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาของประชาชนชื่อยาวๆนี่คือชื่อบันทึกความร่วมมือนะครับร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและขยายผลระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ระดับการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนครับก็คือเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะครับเพื่อประโยชน์ของสาธารณะหรือตัวย่อเขาคือกทปส.นะครับซึ่งแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกพร.นะครับซึ่งได้ช่วยสนับสนุนบางส่วนของการที่เราทำ Taffy Fondo มาได้นะครับในส่วนของการจัดกิจกรรมวันนี้ก็เป็นความตั้งใจของทุกภาคฝ่ายนะครับที่ร่วมกันขับเคลื่อนมาว่าอยากที่จะเป็นเวทีในการที่จะเชิดชูหน่วยงานดีเด่นนะครับที่นำ Taffy Fondo ไปใช้จนเกิดสัมฤทธิผลที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่หน่วยงานอื่นแล้วก็หวังว่าท่านผู้บริหารจะช่วยกันชวนเพื่อนๆในหน่วยงานอื่นมาใช้นะครับถ้าเห็นว่าดีแล้วก็อยากจะให้เชิญชวนกันให้มากขึ้นนะครับเราถึงได้จัดให้มีการคัดเลือกและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานนะครับระดับจังหวัดที่มีการใช้ Taffy Fondo ครบทุกส่วนราชการภายในจังหวัดรวม13หน่วย14หน่วยงานนะครับแล้วก็มอบประกาศเกียรติบัตรนะครับเพื่อบริการประชาชนอีก190หน่วยงานนะครับผมเรียนว่าในส่วนนี้วันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นหวังว่าถ้าเราจัดตรงนี้ในปีต่อๆไปเราจะดึงหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เห็นประโยชน์นะครับแล้วก็นำมาใช้ขยายไปทั่วประเทศแล้วจะทำให้เรามีข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไปครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้อำนวยการสวทช.นะครับศาสตราจารย์ดร.ชูกิจ ติมปิจำนงนะครับค่ะและขออนุญาตนะคะเรียนเชิญท่านกรุณาอยู่บนเวทีอีกสักครู่นะคะและในลำดับต่อไปนี้ค่ะเราก็จะขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานดีเด่นนะคะที่ใช้แพลตฟอร์ม Taffy Fondo เพื่อบริการแก่ประชาชนนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะอย่างที่ท่านผู้อำนวยการสวทช.ได้เรียนนะคะจริงๆเรามี190หน่วยงานนะคะแต่ในวันนี้ที่จะได้มารับใบประกาศนะคะมี107หน่วยงานด้วยกันนะคะก็จากหน่วยงานภาครัฐนะคะหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหน่วยงานเทศบาลนะคะภาครัฐและภาครัฐวิสาหกิจนะคะก็เดี๋ยวในส่วนนี้นะคะหากท่านผู้บริหารคะทุกท่านจะมีภาพนะคะที่ทุกท่านรับมอบใบประกาศนะคะโดยเดี๋ยวสามารถเข้ากลุ่ม LINE นะคะเพื่อที่รับภาพในงานวันนี้ได้เลยค่ะครับผมนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับท่านแรกเลยนะครับผมขอเรียนเชิญครับผมท่านรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับปภ.นะครับได้ขึ้นรับมอบกิตติบัตรบนเวทีครับเรียนเชิญครับขอบคุณครับ
อาจจะปรบมือท่านแรกและคนสุดท้ายเลยนะครับได้ค่ะเราปรบกัน109คนอาจจะเจ็บมือนะครับผมท่านต่อไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิค่ะเรียนเชิญครับเรียนเชิญหน่วยงานต่อไปนะคะท่านผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะเรียนเชิญต่อไปนะคะท่านผู้แทนจากการประปานครหลวงท่านผู้แทนจากการไฟฟ้านครหลวงค่ะเรียนเชิญท่านผู้แทนจากจังหวัดกำแพงเพชรเรียนเชิญท่านผู้แทนจากจังหวัดตรังครับสำหรับใบประกาศที่สลับกันนะคะต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวท่านสามารถติดต่อนะคะได้ที่บริเวณจุดลงทะเบียนนะคะเชิญต่อไปค่ะเชิญท่านผู้แทนจากจังหวัดพิจิตรครับค่ะเรียนเชิญท่านผู้แทนจากเทศบาลตำบลกระรนจังหวัดภูเก็ตอันถัดไปครับเรียนเชิญท่านผู้แทนนะครับจากเทศบาลตำบลขามใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีครับค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญผู้แทนจากเทศบาลตำบลโคกสะอาดจังหวัดเพชรบูรณ์อันถัดไปครับผมขอเรียนเชิญครับท่านผู้แทนจากเทศบาลตำบลจอหอจังหวัดนครราชสีมาครับค่ะลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญท่านผู้แทนจากเทศบาลตำบลฉลองจังหวัดภูเก็ตถัดมาครับเรียนเชิญนะครับท่านผู้แทนจากเทศบาลตำบลด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการครับค่ะท่านต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้แทนจากตำบลท่าวังทองจังหวัดพะเยาถัดมาครับเรียนเชิญนะครับท่านผู้แทนจากเทศบาลตำบลทุ่งรวงทองจังหวัดพะเยาครับลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญผู้แทนจากเทศบาลตำบลนาโป่งจังหวัดเลยถัดมาครับเทศบาลผู้แทนจากเทศบาลตำบลบัวงามจังหวัดราชบุรีครับลำดับถัดไปค่ะเรียนเชิญท่านผู้แทนจากเทศบาลตำบลบางปูจังหวัดสมุทรปราการสำหรับถัดมาครับเรียนเชิญผู้แทนจากเทศบาลตำบลบางเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับค
ค่ะต่อด้วยนะครับเทศบาลตำบลบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการค่ะลำดับต่อไปนะคะดิฉันขอเรียนเชิญค่ะท่านผู้แทนจากเทศบาลตำบลบ้านกลางจังหวัดลำพูนถัดมานะครับผมขอเรียนเชิญนะครับตัวแทนจากเทศบาลตำบลบ้านต๋อมจังหวัดพะเยาครับค่ะเรียนเชิญนะคะท่านต่อไปค่ะผู้แทนจากเทศบาลตำบลผู้เตยจังหวัดเพชรบูรณ์เรียนเชิญท่านถัดมานะครับเทศบาลตัวแทนจากเทศบาลตำบลโพสาจังหวัดหนองคายครับโพนสานะครับจังหวัดหนองคายครับเรียนเชิญครับค่ะท่านต่อไปเรียนเชิญค่ะผู้แทนจากเทศบาลตำบลมะเขือแจ้จังหวัดลำพูนต่อมาครับเรียนเชิญนะครับท่านผู้แทนจากเทศบาลตำบลแม่จันจังหวัดเชียงรายครับค่ะขอเรียนเชิญนะคะลำดับถัดไปค่ะท่านผู้แทนจากเทศบาลตำบลย่านตาขาวจังหวัดตรังท่านถัดไปครับผมขอเรียนเชิญครับท่านตัวแทนจากเทศบาลตำบลร้องกวางจังหวัดแพร่ครับค่ะลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้แทนจากเทศบาลตำบลรัศดาจังหวัดภูเก็ตถัดมาครับผมขอเรียนเชิญครับตัวแทนจากเทศบาลตำบลระหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ครับค่ะลำดับถัดไปนะคะเรียนเชิญท่านผู้แทนจากเทศบาลตำบลวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกผมขอเรียนเชิญนะครับถัดมาครับตัวแทนจากเทศบาลตำบลวิชิตจังหวัดภูเก็ตครับค่ะลำดับถัดไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้แทนจากตำบลศรีสุนทรจังหวัดภูเก็ตครับผมขออภัยฮะครับผมก็เดี๋ยวถ้าไปประกาศสลับหรือว่าอะไรก็เดี๋ยวไปติดต่อด้านหน้าได้นะครับงั้นนะคะท่านต่อไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้แทนจากเทศบาลตำบลสำราญจังหวัดขอนแก่นค่ะครับเป็นเชิญครับท่านถัดมานะครับท่านตัวแทนจากเทศบาลตำบลสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการครับค่ะเรียนเชิญนะคะลำดับถัดไปค่ะท่านผู้แทนจากเทศบาลตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาท่านถัดมาครับผมขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้แทนจากเทศบาลตำบลหนองแคจังหวัดสระบุรีครับค่ะเรียนเชิญท่านผู้แทนจากเทศบาลตำบลหัวทะเลจังหวัดนครราชสีมาสำหรับถัดมาครับผมขอเรียนเชิญนะครับตัวแทนจากเทศบาลตำบลหัวรอจังหวัดพิษณุโลกครับลำดับถัดไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญผู้แทนจากเทศบาลตำบลห้างฉัตรจังหวัดลำปางอ
ผู้แทนจากเทศบาลตำบลหินกองจังหวัดสระบุรีครับค่ะเรียนเชิญท่านต่อไปนะคะผู้แทนจากเทศบาลตำบลเหมืองจี้จังหวัดลำพูนถัดมาเรียนเชิญท่านผู้แทนจากเทศบาลตำบลเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับค่ะลำดับถัดไปค่ะเรียนเชิญท่านผู้แทนจากเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับถัดมาครับเรียนเชิญนะครับผู้แทนจากเทศบาลตำบลเทศบาลนครตรังจังหวัดตรังครับค่ะลำดับต่อไปนะคะที่ฉันขอเรียนเชิญท่านผู้แทนเทศบาลนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ถัดมาครับผมขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้แทนจากเทศบาลนครภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับค่ะต่อด้วยท่านผู้แทนจากเทศบาลนครลำปางจังหวัดลำปางต่อด้วยท่านผู้แทนนะครับจากเทศบาลนครอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครครับค่ะเรียนเชิญนะคะท่านเทศบาลนครอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีค่ะถัดมาครับเรียนเชิญนะครับจากท่านตัวแทนจากเทศบาลตำบลเมืองกระทุ่มล้มจังหวัดนครปฐมครับค่ะต่อด้วยนะคะผู้แทนจากเทศบาลเมืองกระทู้จังหวัดภูเก็ตและตัวแทนจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับค่ะลำดับต่อไปนะคะท่านผู้แทนจากเทศบาลเมืองเขลางนครจังหวัดลำปางต่อด้วยนะครับท่านผู้แทนจากเทศบาลเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีครับค่ะลำดับถัดไปขอเรียนเชิญค่ะท่านผู้แทนเทศบาลเมืองตราดจังหวัดตราดถัดมานะครับจากท่านผู้แทนนะครับจากเทศบาลเมืองตะพานหินจังหวัดพิจิตรครับต่อด้วยท่านผู้แทนเทศบาลเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมและท่านผู้แทนจากเทศบาลเมืองบางแก้วบางกรวยนะครับจังหวัดนนทบุรีครับค่ะต่อด้วยนะคะท่านผู้แทนเทศบาลเมืองบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการตามด้วยท่านผู้แทนนะครับจากเทศบาลเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับค่ะต่อด้วยนะคะท่านผู้แทนเทศบาลเมืองปะดังเบซาจังหวัดสงขลาต่อด้วยท่านผู้แทนนะครับจากเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายนะครับจังหวัด สมุทรปราการครับค่ะและต่อด้วยท่านผู้แทนจากเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่จังหวัดสมุทรปราการถัดมาครับท่านผู้แทนจากเทศบาลเมืองศิลาจังหวัดขอนแก่นครับค่ะและท่านผู้แทนจากเทศบาลเมืองสะเดาจังหวัดสงขลา
ถัดมาเป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับขอเรียนเชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยนเรศวรครับค่ะเป็นหน่วยงานภาครัฐอีกหนึ่งหน่วยงานค่ะจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผมขยับมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเริ่มกันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาครับตัวแทนจากองค์อบจ.นครราชสีมานะครับค่ะลำดับถัดไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญผู้แทนนะคะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเรียนเชิญนะครับผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางครับค่ะต่อด้วยนะคะท่านผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีขยับมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลครับท่านแรกนะครับตัวแทนจากอบต.กุดจิกจังหวัดนครราชสีมาครับค่ะต่อด้วยนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วจังหวัดภูเก็ตถัดมาครับตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลขวงเปาจังหวัดขอนแก่นครับค่ะต่อด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนาจังหวัดสระบุรีถัดมาครับผมขอเรียนเชิญนะครับตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้จังหวัดสระบุรีครับค่ะค่ะงั้นขออนุญาตนะคะตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุงจังหวัดลพบุรีต่อด้วยนะครับตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงจังหวัดสุรินทร์ครับค่ะอันดับถัดไปค่ะผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาตกจังหวัดตากและตัวแทนบริหารส่วนตำบล นะครับท่าตูมจังหวัดปราจีนบุรีครับค่ะต่อด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางามจังหวัดอุทัยธานีครับเรียนเชิญครับค่ะต่อด้วยนะคะท่านผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนจังหวัดเพชรชบูรณ์ต่อด้วยท่านผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการครับค่ะลำดับถัดไปนะคะเรียนเชิญท่านผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุมจังหวัดสุโขทัยและต่อด้วยนะครับท่านผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรครับค่ะงั้นขออนุญาตนะคะจากในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวมไหมคะจังหวัดสิงห์บุรีค่ะเรียนเชิญครับขยับมาที่ท่านตัวแทนนะครับจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงจังหวัดอุดรธานีครับค่ะเรียนเชิญนะคะท่านผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคูจังหวัดระยองต่อโดยท่านตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาวจังหวัดเพชรบูรณ์ครับค
ค่ะลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่าการจังหวัดเชียงใหม่และต่อด้วยนะครับท่านผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปริงจังหวัดนครสวรรค์ครับค่ะต่อด้วยนะคะผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาวจังหวัดสระบุรีขยับมาที่ในส่วนของระดับอำเภอกันบ้างนะครับที่นำทัฟฟี่ฟองดูไปใช้ครับเริ่มกันที่ตัวแทนจากอำเภอตะพานหินครับจังหวัดพิจิตรค่ะครับผมค่ะต่อด้วยนะคะท่านผู้แทนอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีและถัดมาครับท่านตัวแทนจากอำเภอเมืองตราดนะครับจังหวัดตราดครับค่ะเรียนเชิญนะคะท่านผู้แทนอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาค่ะงั้นขออนุญาตขยับไปที่ท่านผู้แทนอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับผมค่ะขยับไปที่อำเภอนะครับตัวแทนจากอำเภอกำแพงแสนนะครับสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับผมจะไปกำแพงแสนแล้วฮะถัดมาครับขออภัยด้วยนะคะค่ะลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้แทนจากอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะไม่เป็นไรครับขยับไปที่ท่านตัวแทนเทศบาลนะคะครับผมขยับไปที่เทศบาลจากผู้แทนเทศบาลตำบลเชียงม่วนจังหวัดพะเยาค่ะเทศบาลตำบลราวัยจังหวัดภูเก็ตนะครับค่ะลำดับต่อไปค่ะท่านผู้แทนจากเทศบาลเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีครับผมถัดมาครับจากตัวแทนจากเทศบาลตำบลเมืองพะเยานะครับเทศบาลเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาครับค่ะลำดับต่อไปนะคะท่านผู้แทนจากเทศบาลตำบลศพบงจังหวัดพะเยาค่ะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญท่านผู้แทนจากโรงพยาบาลตราดค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้แทนจากเทศบาลเมืองมาบตาพุดค่ะจังหวัดระยองนะคะค่ะลำดับถัดไปค่ะท่านผู้แทนจากอำเภอบึงสามัคคีค่ะจังหวัดกำแพงเพชรค่ะค่ะครบถ้วนเรียบร้อยนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะศาสตราจารย์ชูกิจลิ้มปีจำนงค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ค่ะท่านได้ให้เกียรติมอบกับใบประกาศนะครับประกาศนียบัตรนะให้กับทุกท่านเลยนะครับที่เป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดแต่ละหน่วยงานนะครับที่มารับมอบนะครับแล้วก็รวมถึงนำแทฟฟี่ฟองดูไปใช้งานนะครับใช่แล้วค่ะและสำหรับนะคะในส่วนของพิธีมอบโล่ค่ะและใบประกาศนะคะสำหรับหน่วยงานดีเด่นค่ะที่มีการนำแพลตฟอร์มแทฟฟี่ฟองดูนะคะไปใช้ในการบริหารจัดการเมืองบริหารจัดการหน่วยงานส่วนราชการในวันนี้เสร็จสิ้นแต่เพียงเท่านี้ค่ะหากมีข้อผิดพลาดขาดตกบกพร่องไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านได้ประการใดดิฉันในนามผู้จัดงานต้องขออภัยอย่างสูงไว้ณที่นี้ค่ะครับผมและเราสองคนนะครับหมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันในโอกาสถัดไปนะครับหวังว่าการแจกเกียรติบัตรในครั้งหน้าจะมีหน่วยงานมาร่วมแล้วก็เยอะมากกว่านี้เป็น2เท่า3เท่าเลยนะครับวันนี้เราสองคนหมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้นะครับขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ